ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่8เมษายน2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือน5สิ่งที่จะต้องเจอเมื่อรับจ้างเปิดบัญชีมา้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพมักใช้บัญชีม้าเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด เพื่อถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนและอายัดเงินที่ได้จากการกระทําความผิดวิธีการได้มาซึ่งบัญชีม้าเหล่านี้เกิดจากการที่มีผู้ที่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตนเห็นว่าการขายบัญชีธนาคารเป็นวิธีการที่ได้เงินมาง่ายและไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายโดยไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากบัญชีธนาคารดังกล่าวถูกนําไปใช้โดยกลุ่มมิจฉาชีพ ทำให้ปัจจุบันได้มีการออกพอรรอกอรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้สุจริตซึ่งถูกหลอกลวงจนสูญเสียไปซึ่งทรัพย์สินและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยได้กำหนดโทษของการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ได้ว่า จะนำไปใช้ในการกระทําความผิดหรือซิมผีบัญชีมา้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนที่น้องประชาชนถึง5สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากท่านรับจ้างเปิดบัญชีม้าดังต่อไปนี้ 1. ถูกดำเนินคดีตามพอรอกอมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา9้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2 ถูกดำเนินคดีตามฐานความผิดที่มิจฉาชีพนำบัญชีท่านไปใช้ในฐานะเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด 3. ม,มีประวัติอาชญากรรมติดตัว 4. ถูกดำเนินคดีหลายท้องที่ตามที่มิจฉาชีพได้นำไปใช้หลอกลวงผู้เสียหาย 5. ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้เสียหายทั้งนี้หากที่น้องประชาชนเคยหลงเชื่อขายบัญชีธนาคาร หรือซิมโทรศัพท์มือถือให้กับบุคคลอื่นไปแล้วให้รีบไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวโดยเร็วเพื่อหยุดวงจรช่อโกงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้กับที่น้องประชาชนสุดท้ายนี้หากที่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วนโทร 1, 4, 4, 1ได้ตลอด24ชั่วโมง